สวัสดีครับกับ Scott Channel นะครับก็วันนี้จะมีงานเซอร์วิสนะครับเป็นรถเต่าบิเทิลของที่ปาวบุดาบานะครับกำลังจะเคลื่อนพลไปที่สนามพีระเซอร์กิตนะฮะสนามนี้เรารับเซอร์วิสที่สนามแข่งปั๊บไม่ได้แข่งเองนะครับผมก็ให้ทางมือขับคือพี่พีททองเจือนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะฮะเดี๋ยวพี่พีททองเจือเป็นคนขับนะครับผมกับรถคันบิเทิลคันนี้ครับที่สนามแล้วนะครับในวันซ้อมกำลังเตรียมรถเพิ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวป้าไปเทสรถให้กับพี่พีทก่อนแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้พี่พีทโดดรุ่น AOP เลยครับผมประมาณนี้งานเกิดนะฮะจากที่สนามที่แล้วเราก็แก้เรื่องเผาไปแต่ว่าก็ยังมีปัญหาอยู่เล็กน้อยที่เรื่องที่เบรกแล้วยังสั่นเลี้ยวก็สั่นนะครับจากที่ผมไปลองวิ่งมาก็ค่อนข้างอันตรายก็นี่เราก็ไปแก้ในเรื่องของอะแดปเตอร์มาแล้วอะแดปเตอร์ตอนแรกเสริมอะแดปเตอร์มาหนาปักเลยแล้วเผายันนะครับนี่เราก็เอาไปวิ่งไปลงกึ่งระแวกใกล้ๆแล้วก็แก้เรียบร้อยลองประกอบดูแล้วเดี๋ยวไปลองวิ่งอีกทีนึงว่าจะยังสั่นไหมถ้าเกิดยังสั่นอยู่แล้วยังยันอยู่เนี่ยก็คงจะต้องดูกันอีกทีหน้างานแล้วว่าจะวิ่งต่อหรือว่าจะเลิกคืนนี้เราก็ได้แก้ฮะโอเคโอเคคืนนี้เราได้แก้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในส่วนของเพาสั่นนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ลองออกไปวิ่งในสนามตอนมืดๆเนี่ยก็ครั้งแรกของผมเลยวิ่งในมืดๆนะครับในกีฬาก็แค่ไปลองรถเฉยๆแต่ก็ไม่ได้ซัดอะไรมากมายนะครับแค่อยากรู้ว่าโอเควิ่งแล้วอันตรายไหมนะครับพรุ่งนี้พี่พีชจะได้ขับแบบสบายใจนะครับวันนี้ก็แก้เรียบร้อยไม่สั่นละดูกันอีกทีแล้วกันว่าไหวยังไงบ้างเช้าแล้วครับเตรียมการเตรียมความพร้อมของรถครับเช็คนู่นเช็คนี่แก้เรื่องเบาะเอาก้นลงนิดนึงฮะแล้วก็เริ่มแปะติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวรอพี่พีชมาวัดตัวนั่งนะครับแล้วก็ควอลิฟายเช้านี้เบอร์222นะฮะในรุ่น OP ควอลิฟาย 10:30 พี่ลองตัวครับลองวัดดูครับตอนนี้ก็แอบเครียดนะครับว่าพี่พีทจะขับได้ไหมนะครับลงสนามครั้งแรกนะครับแล้วรถคันนี้ก็ต้องบอกว่าเรารับช่วงต่อมานะครับเราไม่ได้เป็นคนปลูกปั้นเองตั้งแต่แรกมันก็เลยต้องปรับหลายๆอย่างนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังเอารถไปตรวจสภาพแล้วก็เดี๋ยวตรวจเช็คอีกเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่วิ่งควอลิฟายแล้วเดี๋ยวลองกลับมาดูอีกทีนึงถ้าเกิดว่าควอลิฟายผ่านแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกครั้งนึงว่าเราจะแก้อะไรกับตรงไหนกับมันได้บ้างค่อนข้างเครียดเหมือนกันต่อไปแล้วครับอยู่ในช่วงเวลาที่ชุลมุนกำลังไปพี่พีทไปนู่นแล้วนะครับไปต้องสู้แล้วครับต้องสู้แล้วครับไปควอลิฟายแล้วครับต้องพร้อมไหมครับต้องบอกว่าตื่นเต้นนะเอามาเซอร์วิสอย่างนี้แล้วรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันไม่ได้แข่งเองไงให้คนอื่นขับก็รู้สึกตื่นเต้นหน่อยนะThank you.
เช็คช่วงล่างต่อคือมาในครั้งนี้เราตั้งใจแค่เอาให้วิ่งจบรถสวยพอนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการแก้ปัญหาคันนี้เยอะมากอย่างที่บอกว่าเรารับช่วงต่อจากอีกที่นึงมานะครับก็เราก็ต้องเข้าหารถเยอะพอสมควรแล้วก็รถมันต้องแก้หลายๆอย่างเยอะพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวต้องค่อยๆปรับกันไปครับอันนี้ทางสนามนี้เรามาคือเพื่อที่จะให้พี่พีทลองขับดูนะครับแล้วก็ลองวิ่งดูเหมือนเป็นสนามเหมือนมาซ้อมอ่ะเอาตรงๆแล้วนะพี่เก่งยังมาช่วยนะครับช่วยเช็คเช็คไม่ลองเร็วดิเดี๋ยวขวาเลยเอาอะไรทะลุเลยทะลุเช็คคัตเตอร์อยู่นะครับทะลุเหมือนกันไม่รอดเปลี่ยนยางใหม่4เส้นนะครับยางอันชุดเมื่อเช้าที่ Spotify มันก็ค่อนข้างเก่าแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกวันนี้คือเรามาเพื่อพัฒนานะครับก็มาลองรถอะไรให้เรียบร้อยดูทรงจัดทรงรถดูว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับเหมือนมาซ้อมจริงๆเพราะว่าวันซ้อมเราไม่ว่างนะเลยมาวันจริงแม่งซะเลยจะปรับแก้มันยังไงเดี๋ยวเราจะปรับแก้ไงบ้างเบื้องต้นฮะอย่าเขินดิอย่าเขินนั่งยางเหรอฮะนั่งยางเลยเหรอบหน้าเดี๋ยวเราต้องมีเครื่องมือของเราเองแล้วแหละเดี๋ยวเราจดตัวเลขทิ้งไว้ก่อนนะครับว่าหน้าเท่าไหร่หลังเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาตั้งเพราะเวลาไม่ทันจริงๆมันเป็นยังไงตอนนี้โทรเท่าไหร่โทรอินไปเหรออันนี้มันโทรเอาเยอะไปเอาเยอะไปเอาไปเท่าไหร่เนี่ยประมาณ4 มิลลิเมตรเตรียมพร้อมครับเราวิ่งครับตอนนี้รู้แล้วครับพี่พิษว่าแก้ไงบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่เต็มได้ก็คือเดิมเลยคือตอนนี้คัตเตอร์หน้ามันยังไม่พอครับข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวต้องตั้งโทรกลับออกมาเพราะตอนนี้โทรหลังอ่ะมันหุบเข้าลบ 4มันลบ 4เยอะไปเอาคืนไหมมันคืนกลับไม่ได้เพราะว่าไอ้อุปกรณ์เดี๋ยวกำลังตามมาจากกรุงเทพเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะใส่เต็มได้เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงตูดไหลเราออกเยอะเกินอะไรเงี้ยน่ากระดุกดิกดิกใช่ใช่ครับใช่ตอนนี้ก็อยู่ในกิจสตาร์ทแล้วนะครับอยู่อันดับ10และพีซ่าครับนะฮะ13ครับ13นะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เรายังไม่ได้มาหวังผลอะไรนะครับเอาแค่ลองทรงรถก่อนเอาให้ไปมันจบแล้วก็ค่อยกลับไปแก้กันอีกทีจะได้รู้ว่าต้องแก้อะไรบ้างนะครับพี่ทีก็เตรียมพร้อมอยู่ในสนามเรียบร้อยนะครับรุ่นโอเพ่นนะฮะเตรียมพร้อมออกกี่สตาร์ทครับเอาแค่แข่งจบรถสวยพอครับวันนี้และอีกคันนึงครับถึงไหมครับรถไฮไลท์ถึงไหมถึงไหมนี่แล้วครับโอ้โหคันนี้ครับ222ธนพลทองเจือพี่พีธนพลครับนี่ครับกับรถพยานเต่างอยครับโอ้โหเรียกว่าเจ้าบัฟสคอร์ททำนะฮะนั่นแหละนี่ครับเปิดตัวนะครับเปิดตัวแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับขอบคุณมากครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูฮะฟอร์เมชั่นแล็บครับฟอร์เมชั่นแล็บตรงนี้222ครับพี่พีททองเจือพญาเต่าฮะพญาเต่าฮะ
พญาเต่าครับอ้าวอ้าวอะไรครับควันออกมาแล้วครับอะไรครับนั่นน่ะรถของพันธพัฒน์ครับอะไรครับหมายเลข46ครับพันธพัฒน์พันธทรัพย์นะครับโอ้ยังไม่ทันอะไรแล้วฮะฟันออกมาแล้วครับสงสัยจะหนาวฮะโอ้ยังไงครับรุ่นนี้ครับ12รอบสนามนี่แหละครับเป็นไงฮะนี่ฮะปั้นมาโดยอภิเปาบุญดาบานะครับรถคันนี้ครับหมายเลข222และเป็นการขับของพี่พิษธนพลทองเจือนะครับเดี๋ยวมาลงสนามแบบยังต้องมีการเซตติ้งกันเกิดขึ้นโดยเจ้าปั๊บสปอร์ตนะครับนี่ครับมีแน่นอนครับเรียบร้อยฮะของเหลวรั่วมีของเหลวรั่วไหลออกมาจริงๆครับจากรถ2นะครับพรุ่งนี้เราถ่ายทอดสดกันตั้งแต่8โมงเช้านะครับใครที่ว่างนะครับอยู่ดูนะครับชาร์จมือถือไว้เลยนะครับช่วยกันแชร์นะครับเพจ Racing Car Thailand Channel นะครับสำหรับพรุ่งนี้ฝากติดตามกันด้วยครับเข้ามายอบพัทไทยชัยวันครับครับผมผลงานก่อนหน้านี้ได้ดีเยี่ยมมากเลยครับเล่นมันมากครับใช่ฮะในรุ่นนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับเก่งฮะเก่งเซอร์วิสครับไดเวอร์มอเตอร์สปอร์ตไฮโดรซินนะฮะสำหรับเก่งมายากลและนี่ครับสัญญาณไฟครับดูกันให้ดีนะครับในรุ่นของ OP ครับแล้วสัญญาณไฟดับลงแล้วครับเป็นอัจฉริยะจันทร์เพชรประสานครับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงครับผมตามด้วยเอ้าและพี่ออฟต้นแซงไปครับจากประธานมาพบสุขครับผมเรียกว่าชิงไหวชิงพริบชิงเหลี่ยมนะครับชิงไหวชิงพริบชิงเหลี่ยมครับมาครับกองเคลียร์ครับมาแล้วครับอันดับหนึ่งครับดีครับแล้วก็ตามด้วยประธานมาพบสุขนะครับแล้วพี่ออฟพันธ์ไทยชัยวัฒน์ครับโอ้โหข้างหน้าเป็นซูบารุนะฮะแล้วก็ตามด้วยมิตซูฮะถูกคู่ครับแล้วก็พี่ออฟครับแคมคู่ครับแล้วก็พี่หมีรถเป็นอะไรครับพี่หมีพี่หมีไปไหนไปแล้วโอ้พี่หมีบางป่วยฮะโอ้โหนี่ฮะดูครับนี่ครับดูพญาเต่าไหมฮะรอไหมฮะรถสองสองครับนี่ครับพันธ์ไทยเป็นพี่พีชนะพลทองเจือนะครับเป็นการขับของพี่พีชครับครับผมนี่ครับมาลองดูนะครับยังลองอยู่ครับช่วงนี้อ้าวเดนทาวสีเทพโอ้บุญไปแล้วครับยังกลับเข้าสู่การแข่งขันได้ครับหมอกล้องครับอีกแล้วครับหมอกล้องนี่ครับโอ้โหดูฮะหล่อจริงๆครับบอกตรงๆครับรถเทนนี้ครับจากเปาบุญดาบาครับพญาเต่านะครับแหมคันนี้มาดูตรงนี้ครับนี่มาดูครับอันดับหนึ่งอันดับสองครับดับหนึ่งยังคงเป็นอธิเทพจันเพ็ญประเสริฐภาษาครับประสานน้องผมมุกยักษ์นี่โอ้โหดูสิเบียร์สิเบียร์ก็รออ่ะมาแล้วครับไปรุ่นเรียบด่วนครับกลับไปรุ่นเมืองนนท์ครับดูครับหมายเลข72ครับอธิเทพจันเพ็ญประสานครับนำเป็นผู้นำครับตามมาด้วยนี่ครับโต้ครับตามมาพุ่งสุดนะครับพี่น้องชาวเมืองนนทบุรีครับของดีเมืองนนท์ครับต้องเชียร์ครับและตามมาด้วยครับพี่ออฟหาไทยใจจวันแล้วข้างหลังดำกับมาแล้วครับโอ้โหวันนี้รถหล่อวิษณุกองสินเกษมนะมาแล้ววิษณุทองสินเกษมครับโอ้โหสินเวียครับสินเวียครับแต่ก่อนผมเคยใช้ครับผมชอบมากครับสินเวียสู้ๆครับมันโผล่ไปแล้วเอ้ามาดูตรงนี้ครับโอ้โหหมายเลข222ครับนี่ครับเรียกว่าพญาเต่านะครับนี่ครับรถคันนี้ครับนิวฟิตเทิร์นนะดูไหมฮะหล่อไหมครับบุตรดานะโอ้โหจริงๆครับจะหลอกกว่านี้ถ้ามีสติ๊กเกอร์ผมนะพี่ไปติดสติ๊กเกอร์ผมเลยนะพี่เป่านะโอ้โหนี่ครับขับโดยพี่พีชธนพลทองเจือครับเป็นการมาลองรถนะครับและตีขึ้นมาครับโอ้โหตีครับโอ้โหแล้วครับขึ้นมาครับสกิลอัลติเมทนะสกิลอัลติเมทนะครับเอาแล้วครับมาเจอครับมาเจอพญาเต่าเดี๋ยวดูพญาเต่าพญาเต่าพี่ไปแล้วอะไรวะอะไรเฮ้ยทำอะไรกันเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปก่อนพี่รถรอก่อนเดี๋ยวพี่มาสู้สนามหน้าเดี๋ยวพี่ตามพี่ร้องพี่ร้องนั่งนึงเอาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหเข้าสู่ทางตรงครับเอาวิษณุซิเวียนะวิษณุกองสินเกษมถือว่าสุดยอดจริงๆครับวิษณุนี่นะครับสินเวียนี่รถรอเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเรียกว่าอ้าวๆมาแล้วครับพี่เก่งแหมดีครับผมก็ตกใจให้กว่าถึงพี่อ๋อเหยียบภูขาวสำหรับวิษณุกองสินเกษมนี่สตาร์ทมาจากอันดับที่11เลยนะครับผมไอ้เนมเต็งจะมาเอาแล้วยังไม่มีไม่เอาดิมาพี่หมีเออวันนี้อยู่ต้องดูดิดูพี่หมีขับดิเอ้าหายไปไหนเลยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้โหอะไรครับพี่หมี
โอ้โหโอ้โหจังหวะดีครับตรงนี้อันตรายนะครับในจุดนี้ครับโอ้โหพี่หมีครับดูครับพี่หมีไม่เป็นไรครับตบมือพี่หมีเลยตบมือโอ้โหพี่หมีสุดยอดนะฮะนี่ฮะจังหวะพี่หมีเลี้ยวไม่เข้าแล้วครับหลุดออกไปนะฮะจะเห็นอยู่โอ้โหพี่หมีปิดโอ้โหดีนะนี่ครับนี่คือเซฟตี้นะครับใช่ครับพี่หมีบางกวยครับนี่ครับแข่งในสนามนะครับยกเลิกกันเลยครับหรือว่าจบกันในขันเลยหรือว่าจบกันในขันเลยรถเหมือนรถโคคาร์เลยนี่คือพยายามไปได้แต่ก็อยู่ในพื้นฐานของความปลอดภัยก่อนเพราะว่าเราไม่อยากทิ้งรถวันแรกใช่ ดีแล้วขอบคุณมากครับพี่พีทสำหรับวันนี้ก็โหดีใจนะครับที่พี่พีทได้มาขับวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆพัฒนากันต่อไปนี่เป็นงานวิจัยงานวิจัยชอบมากครับใช่ต้องได้พี่พีทมาขับดีใจมากละขอบคุณมากเลยครับผมขอขับบ้างตั้งแต่เสร็จมาไม่เคยได้ขับเลยเปิดที่อะไรไม่เป็นเลยครับเปิดยังไงเปิดไงวะเอามันออกก่อนนะรหัสอะไร111เข้าแอปพลิเคชันเลยครับอันนี้ใช่ไหมครับให้เจ้าของขับบ้างเจ้าของยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเล่นยังไงเจ้าเกียร์ไงครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเรามาแก้ปัญหาในส่วนของที่ตูดไหลจากที่พี่พีทพูดแจ้งเมื่อวานนะครับแล้วก็บวกกับตรงที่เมื่อวานให้พี่เก่งเช็คในเรื่องของโชว์หลังให้นะครับก็เราเลยได้รู้ตัวเลขพอได้รู้ตัวเลขแล้วเนี่ยเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่ตั้งแคมเบอร์เพิ่มแล้วก็ดันล้อหน้าให้มันออกมานะครับตอนนี้ดูจากสายตาแล้วก็ค่อนข้างเห็นชัดเจนนะแต่ตัวเลขไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะช่วยได้พอสมควรนะครับเดี๋ยวรอดูพี่พีทวิ่งอีกทีนึงตอน 5:00 นเลยแล้วกันทีเดียวอาจารย์ต้องมาคุมอ่ะไม่ต้องปิดทับไปเลยก็ได้โทษขอโทษครับไม่ได้มองเกือบโชนโจดแล้วกูสรุปผลการแข่งของสนามที่2ในวันอาทิตย์นะครับก็จากที่เราได้แก้ไขปัญหาในเรื่องของรถท้ายไหลนะฮะก็แก้ไปแล้วแต่ไม่ทันได้วิ่งนะครับความโชคร้ายของเราก็คือปั๊มคัตบนแตกนะครับตอนในช่วงเวลาที่กำลังจะลงสนามพอดีนะครับมันไม่มีเวลาแก้ไขแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะพังอยู่ๆมันจะพังมันก็พังนะฮะเอาเข้าเกียร์ไม่ได้พี่พีทก็เลยไม่ได้ขับในสนามนี้ในวันอาทิตย์นะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นงานวิจัยของพวกเราไปนะครับเดี๋ยวกลับไปก็คงรู้แล้วว่าจะต้องไปแก้ไขอะไรกันยังไงกันต่อไปบ้างนะฮะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามละกันนะครับแล้วเดี๋ยวคอยดูติดตามพี่พีทมาวิ่งเจ้าเต่าคันนี้อีกครั้งหนึ่งละกันนะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันครับผิดหวังเล็กน้อยเสียดายบ๊ายบายครับ